ียยังไม่เข้าบ้านเหรออาซานั่งก่อนเฮียอยากคุยด้วยคนบางคนเกิดมาเพื่อเจอเคราะห์ร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเป็นเวรกรรมที่เคยทำมาเหรอเฮียเวรกรรมบางทีมันก็เอาไว้แค่ปลอบใจให้เรายอมรับเรื่องเฮงซวยที่เกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเฮียแล้วถ้าแกเป็นประหลัดแกจะทำยังไงถ้าถึงเวลาต้องเลือกยังไงก็ต้องมีคนเจ็บอาซาถ้าเกิดเราเลือกแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาใช่ไหมเฮียแกนี่คิดถึงแต่คนอื่นก่อนเสมอเลยนะแกคิดถึงตัวเองบ้างเถอะแกทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วอะซาตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่แกต้องทำเพื่อตัวเองบ้างอาซาจันตาเป็นคนดีนะใจเราเป็นสีเทาขาวและดำในบางครั้งทั้งดีแล้วอยู่ด้วยกันหากทำไม่ดีกับใครอย่าหวังว่าจะได้ดีเพราะคนที่ก่อสุดท้ายต้องรอรับกรรมสิ่งใดที่ทำอีนางเจ้าสาวของแกคนนี้มันเคยเป็นเมียน้อยของผัวฉันมาก่อนแกรู้อย่างนี้แล้วแกยังอยากจะแต่งงานกับอีผู้หญิงเน่าๆคนนี้อยู่หรือเปล่านะจริงเป็นยังไงบ้างซอฟบอกว่าจะกลับบ้านที่สุโขทัยคืนนี้เลยแต่พี่กลัวอย่างเดียวนะเสียซากลัวว่าถ้ากลับบ้านไปจันตาจะเครียดจนอาจคิดฆ่าตัวตายจะชิงชังจะรักใครทุกความรู้สึกที่ใจถูกกระทบมาแต่เราจะทำแบบไหนดูหนังเรื่องใหม่ไงพี่จ้ะใจนะจ้ะขอบ้านหนึ่งนะถ้าถึงเวลาต้องเลือกยังไงก็ต้องมีคนเจ็บถ้าเกิดเราเลือกแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาใช่ไหมเฮียแกทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วอะซาตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่แกต้องทำเพื่อตัวเองบ้าง
มีอะไรหนูเข้าไปได้ไหมม้าหนูมีเรื่องจะคุยกับม้าคุยพรุ่งนี้ไม่ได้หรือไงหนูว่าคงไม่ได้ม้าเฮ้ยมันสำคัญนักหรือไงสำคัญม้าเอาว่ามาว่ามาหนูจะไปเชียงใหม่ม้าโอ้นี่ก็ม้าก็ตั้งใจเอาไว้แล้วตุ๊ดจีนเนี่ยเดี๋ยวก็จะปิดร้านมาสักอาทิตย์นึงก็ไม่เคยเห็นกับเขาเหมือนกันเห็นเขาว่ามันน่าอยู่น่าเที่ยวเหมือนกันหนูว่าจะไปคืนนี้เลยมั้ยอะไรของแกหนูว่าหนูจะไปเชียงใหม่คืนนี้หนูจะมากราบลามั้ยแกว่าอะไรนะหนูตัดสินใจแล้วมะหนูไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหนูขอทำในสิ่งที่หนูอยากทำบ้างได้ไหมมะก็พูดอะไรของแกบ้าไปแล้วหรอว่าหนูจะไปแล้วนี่ก็ไม่กลับมาอีกอะมะอีผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม